ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับปอนจังอาร์ตอีกเช่นเคยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ผมลงคลิปช้านะครับก็คือผมติดปัญหาหลายๆอย่างเลยนะครับคือแบบเรื่องชีวิตของผมเองเนี่ยแหละที่แบบมันมีปัญหาหลายๆอย่างที่ต้องเคลียร์ให้จบนะครับนะก็จะมาทำเรื่อยๆนะทยอยทำมาเรื่อยๆนะคือผมไม่ทิ้งหรอกนะก็คือจะสอนไปเรื่อยๆนะถ้าคอมเมนต์ทำอะไรผมก็จะแบบทำตามที่ทุกคนคอมเมนต์อ่ะถ้าผมทำอะไรผมก็จะทำตามพยายามจะทำให้ได้นะครับนะผมก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับแต่วันนี้เรามาแล้วนะครับก็จะมาสอนกันเลยโอเคผมจะพยายามไม่ให้คลิปมันนานเพราะผมบ่นนะครับคือท่านผู้ชมอาจจะอยากมาฟังเนื้อหามากกว่านะผมมาบ่นงี้มันทำให้คลิปนานขึ้นแล้วก็เสียเวลาด้วยใช่ไหมเนี่ยอย่างผมพูดอยู่ตอนเนี้ยเสียเวลามากๆเลยไปดีกว่าปะตัดก็อย่างแรกผมสร้างกระดาษมาก่อนนะขนาดเท่าไหร่ก็ได้ตามท่านผู้ชมเลยนะครับคราวนี้ผมจะมาสอนวาดหน้าอกกันนะครับหรือว่าอบไปนั่นเองอบไปอบไปพูดอะไรวะก็คือท่านผู้ชมเรียกว่านมนั่นเองนะครับนมนะก็คือนมนั่นแหละนะคือคลิปนี้ขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีเจตนามาอนาจารหรืออะไรนะครับเข้าใจไหมผมแบบแค่จะมาสอนอนาโตมีอ่ะเข้าใจปะโอเคมาเริ่มกันเลยอย่างแรกผมจะวาดตัวให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับตัวแล้วก็มีอบไปงอกออกมานะครับพูดอย่างนี้ได้ไงมีหน้าอกนะครับวาดตัวคนแล้วก็มีหน้าอกให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับหน้าอกจะออกมาตรงไหนอะไรยังไงโอเคสักครู่นะครับผมจะร่างไว้ก่อนนะครับร่างเป็นตัวคนนะครับจึบขั้นตอนการร่างนี่ผมจะไม่อยากตัดเท่าไหร่นะคือแบบให้ท่านผู้ชมเห็นว่าผมกำลังวาดอยู่ถ้าตัดไปตัดมาคลิปมันจะเร็วเกินไปแล้วก็แบบไม่มีอะไรจะพูดนะครับต้องเข้าใจกันด้วยว่าผมทำไมถึงไม่ตัดไอ้ส่วนที่แบบผมกำลังร่างหรืออะไรนะนี่ผมก็จะเอาหน้าอกนะครับงอกออกมานะใครกำลังดูอยู่ก็วาดตามได้เลยนะคือแบบไม่ใช่ว่าดูอย่างเดียวนะคือวาดตามไปกันได้เลยนะครับจะได้แบบฝึกวาดเป็นเร็วๆนะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะหน้าอกก็ไม่ได้วาดง่ายสำหรับคนหลายๆคนนะผมว่านะอันนี้ที่ผมคิดนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้วาดได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าผมก็มีแบบคือวาดได้อะในระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะไม่บอกว่าผมวาดเก่งหรืออะไรนะผมวาดได้ในระดับนึงเท่านั้นนะครับโอเคเนี่ยผมจะวาดอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับวาดเป็นเหมือนโครงออกมานะโอเคขั้นต่อไปผมก็จะวาดให้ดูนะครับวาดหน้าอกอะมันเป็นยังไงกันแน่มันคือยังไงออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคผมจะวาดมุมข้างให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะจะได้เห็นหน้าอกว่าออกมาแบบไหนนะครับนะครับผมจะร่างตัวคนไว้ก่อนนะจะได้เห็นแบบผมจะไม่วาดหน้าอกแบบเพียวๆเลยนะผมจะวาดเป็นโครงเอาไว้ด้วยนะเป็นโครงของคนเอาไว้จะได้เห็นแบบชัดเจนที่สุดนะครับขอผมร่างสักพักนึงนะอาจจะเสียเวลาแป๊บนึงแต่ทุกคนทนหน่อยนะครับผมจะไม่ตัดด้วยนะเพื่อความเรียวของคลิปนะครับฟึบขี้เกียจตัดนี่แหละทุยไม่ใช่ละโอเคผมจะวาดหน้าอกออกมาเลยนะฮะหน้าอกนะผมต้องขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะฮะว่าวิธีการวาดอ่ะคุณลองคิดถึงลูกวงกลมนะฮะลูกวงกลมที่ผู้หญิงอ่ะสะพายอยู่ข้างหน้านะครับเหมือนเราสะพายกระเป๋าอ่ะเข้าใจป่ะแต่เราสะพายเอาไว้ข้างหน้านะครับเข้าใจว่าเหมือนแบบกระเป๋าว่าเหมือนแบ็คแพ็คเราอ่ะแต่ว่าเป็นแค่ลูกวงกลม2ลูกที่สะพายออกมาด้าน2ข้างของข้างหน้าตัวนะครับก็มองไปลูกโป่งน้ํานะเหมือนลูกผู้หญิงกําลังแบบสะพายลูกโป่งน้ําอยู่อ่ะเข้าใจป่ะสะพายเหมือนกระเป๋าอ่ะมันจะมีความแบบห้อยลงมาแบบแรงน้ำพวงมันจะแบบดันลงมาข้างล่างนะไม่ใช่แบบมันจะตึงนะถ้าตึงนี่มันก็อยู่ที่ขนาดด้วยนะครับอันนี้ผมจะวาดขนาดแบบไซส์ปกติให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะฮะมันจะเป็นแบบประมาณนี้แหละคล้ายหยดน้ำลงมานะครับคือมันแล้วแต่ทรงหน้าอกของคนด้วยแหละแต่มันส่วนใหญ่จะประมาณนี้นะครับออกมาแบบเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยผมชี้ออกมาให้ดูปุ๊บเนี่ยนี่คือวงกลมนะครับวงกลมของหน้าอกแล้วก็เหมือนมีแบบเหมือนสายที่สะพายลงมานะครับข้างหน้าแบบเหมือนสะพายลูกโป่งลงมาข้างหน้าอะไรอย่างนั้นนะมันจะมีความแบบเหมือนเราห้อยหรือสะพายอยู่อะลองคิดภาพตามดีๆนั่นเนี่ยผมวาดให้ดูไอ้เส้นๆออกมานี่มันคือแบบเหมือนสายสะพายนะเหมือนแบบมันเป็นกระเป๋าอะมันสายที่สะพายกระเป๋านะครับยิ่งวาดให้ดูแบบให้เข้าใจง่ายๆนะแต่อาจจะงงกันใช่ไหมลองนึกภาพตามด้วยนะครับหรือว่าวาดตามด้วยก็ได้จะได้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะครับหน้าอกมันก็มียากพอตัวนะสำหรับใครที่วาดไม่เป็นเลยนะต้องค่อยๆวาดนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ยากหรอกถ้าจะวาดจริงๆนะครับ
โอเคเนี่ยผมจะวาดอีกอันนึงให้ดูละนะครับอีกอันนึงเป็นมุมมองอีกอันนึงมุมมองอีกแบบนึงนะครับนี่ผมคิดภาพสดๆเลยนะคือผมไม่ได้ไปซ้อมวาดที่ไหนผมแบบอยากอาคิดผมก็อัดอ่ะว่างตรงไหนก็อัดเลยอ่ะไม่ได้มีเวลาไปซ้อมมีเวลาไปอะไรนะครับโอเครอผมวาดโครงแป๊บนึงโครงตัวนะเสียเวลาวาดโครงตัวนี่แหละนะจะวาดหน้าอกแบบเป็นเพียวๆออกมาเลยก็ไม่เห็นภาพกันอีกนะเหมือนวาดอะไร2ลูกก็ไม่รู้วาดให้มันดูแบบเป็นดูเป็นคนหน่อยนะครับตัดเลยแล้วกันนะตรงนี้นี่โครงตัวของผู้หญิงนะครับนะแล้วผมจะวาดแบบเป็นเหมือนแบบอะไรสะพายออกมาก็คือนมนี่แหละนะสะพายออกมาอย่างงี้นะครับแล้วก็เป็นอย่างงี้เหมือนเราสะพายกระเป๋าแต่เป็นสะพายลูกวงกลม2ลูกนะฮะปุ๊บนี่วาดให้ดูจะวาดให้เข้าใจยังไงวะปุ๊บปุ๊บแนะนำให้มีความโค้งอย่างนี้นะที่ผมวาดนะคือวาดตามได้เลยนะวาดตามได้เลยแต่ต้องเข้าใจหลักการมาก่อนว่ามันเป็นยังไงแรงโน้มถ่วงเป็นยังไงให้มองเป็นลูกโป่งน้ำนะฮะคือย้ำเลยมองเป็นลูกโป่งน้ำจะเข้าใจง่ายสุดนะลูกโป่งน้ำที่แบบใส่น้ำเข้าไปเยอะครึ่งนึงอะใส่น้ำเข้าไปครึ่งนึงก็ได้หรือเกือบเต็มอะนั่นแหละมันจะเห็นว่าหน้าอกเป็นประมาณไหนนะฮะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะฮะมันจะเป็นทรงของหน้าอกนะครับปุ๊บเดี๋ยววาดให้มันดีๆหน่อยจะได้เห็นเป็นลูกๆกันนะครับนี่ประมาณนี้นี่ผมเคยวาดอันนี้ไอ้ขีดๆนี่ทุกคนสังเกตว่ามันคืออะไรไหมมันคือมุมมองของมันคือแบบความโค้งของวงกลมนะว่าวงกลมมันโค้งไปทางไหนอยู่นะครับคือมันจะเห็นได้ชัดว่าทำให้เห็นว่าแบบมุมกล้องมันเป็นมุมไหนอ่ะลองไปฝึกกันดูนะเดี๋ยววันหลังผมค่อยมาสอนก็ได้ไอ้เรื่องเนี้ยทำให้แบบคือรายละเอียดยิบย่อยในการวาดรูปมันมีเยอะแยะนะครับนี่สิ่งที่ต้องสอนเยอะแยะเลยนะแต่คือผมก็ไม่ได้เก่งไงบางเรื่องอะผมต้องไปฝึกฝนกันหน่อยนะครับแล้ววันนี้ก็ผมก็วาดเป็นอีกมุมมองนึงนะฮะแบบมองจากข้างๆแบบเกือบหลังๆอะข้างหลังเกือบข้างๆจะพูดว่าอะไรดีวะมันมีชื่อไหมจำไม่ได้แล้วนะก็เป็นประมาณนี้เป็นมุมนี้แล้วกันนะเห็นทุกคนเห็นภาพกันอยู่ใช่ไหมนะครับก็ประมาณนี้แหละนี่เป็นมุมเนี่ยเป็นหน้าอกเห็นป่ะแบบสะพายออกมาจากข้างๆเห็นป่ะจะเห็นได้ชัดเลยนะมุมมองนี้นะครับผมก็พยายามวาดให้แบบเห็นภาพมากที่สุดนะไม่รู้จะวาดยังไงล่ะประมาณนี้เนี่ยจึ๊บขอย้ายให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยจะได้เห็นแบบเป็นระเบียบขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้จึ๊บวาดอันนี้ด้วยให้มันสมจริงที่สุดนะคิดกูจะเหลืองไหมนะกูถามหน่อยนะคือมันก็ไม่เหลืองหรอกเพราะว่ามันยังสร้างรายได้ยังไม่ได้เลยนะช่องผมในตอนนี้คือมันก็ไม่เหลืองหรอกแต่มันจะแบบทะลึ่งไหมเนี่ยก็คงจะไม่นะเพราะมันเป็นการสอนวาดไงไม่ได้คลิปที่แบบล่อแหลมอะไรงั้นใช่ไหมทุกคนเข้าใจไหมอย่าคิดว่าผมแบบต้องการสื่อแบบให้ทุกคนแบบลามกอะไรนะครับคือมันเป็นการสอนจริงๆนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับในการวาดนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเขาสะพายกระเป๋าอยู่นะผมพยายามวาดให้ดูให้เข้าใจกันนะครับวาดวงกลมอย่างนี้แล้วกันนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะคือผมเลยชี้ขึ้นมาว่าเนี่ยวงกลมอ่ะมันเหมือนลูกโป่งน้ำนะมันแบบนั่นแหละนะคงไม่ต้องย้ำมากนะครับก็คงจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะโอเคผมก็จะวาดภาพต่อไปให้ดูเลยนะฮะว่ามุมมองของหน้าอกเป็นยังไงอีกนะครับโอเคเราจะวาดคือผมต้องคิดภาพสดๆเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่ะโอเคคิดออกแล้วก็นะผมจะวาดแบบเป็นมุมมองอย่างนี้เหมือนแบบยังไงดีวะเดี๋ยวลองวาดก่อนนะครับจุ๊บจุ๊บนี่เป็นมองแบบท็อปแบบมองจากข้างล่างหน่อยเลยกันนะฮะคือภาพที่ผมสอนส่วนใหญ่จะมีมุมมองอย่างเงี้ยแหละประมาณนี้แหละคือแบบจะมีมองจากข้างบนมองจากข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เป็นหน้าอกผมจะวาดจากหน้าอกก่อนเลยนะครับถ้าใครเป็นแล้วก็จะวาดจากส่วนนั้นได้ก่อนเลยนะคือแบบจะวาดส่วนไหนก็ได้ถ้าใครเป็นแล้วอ่ะคือผมก็พอได้อยู่นะครับนี่ผมก็จะวาดแบบเป็นหน้าอกแล้วก็มีตัวออกมานะครับตัวคนแล้วก็เอวออกมาเห็นไหมสังเกตว่าหน้าอกมันจะเห็นไหมไอ้เส้นๆที่ขีดสีกากบาทมันจะบอกมุมมองของวงกลมนะมุมมองของวงกลมต้องเข้าใจด้วยว่าแบบสังเกตถ้าทุกคนแบบกลัวว่ามึนว่ามุมมองของวงกลมอ่ะงงว่ามุมมองของหน้าอกอ่ะมันเป็นมุมมองไหนก็พยายามใส่เส้นนี้ไปก็ได้นะให้แบบมันดูเป็นมุมกล้องอ่ะให้มันแบบสวยๆหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้ผมก็พยายามให้วาดให้เห็นภาพที่สุดนะว่ามันออกมายังไงนะครับจึ๊บน่าจะได้อยู่แหละนี่วาดแบบก็ได้อยู่นะเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยถึงเส้นจะเละไปหน่อยก็เถอะเพราะว่าเป็นคลิปสอนเนี่ยไม่ได้คลิปจริงจังนะครับก็จริงจังอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้สอนแบบไม่ได้วาดแบบจริงๆอ่ะ
นี่ประมาณนี้นะครับผมจะเน้นให้มันชัดๆหน่อยวาดตามเลยนะไม่วาดตามผมตีมือนะไม่ใช่ว่านั่งดูอย่างเดียวนะเออเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็ได้อาไปวาดตามกันเลยนะครับเนี่ยมุมมองของวงกลมก็จะประมาณนี้นะนี่ท่านผู้ชมคงจะมองออกกันนะเออว่ามุมมองเป็นวงกลมเป็นทางไหนนะเนี่ยเดี๋ยวสองอันมีความแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับเนี่ยเห็นปะพอคุณใส่เส้นอย่างนี้เข้าไปปุ๊บมันจะรู้เลยว่ามุมมองของวงกลมอ่ะมันคือมุมมองอะไรนะครับคือนมอบไปเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นแบบวงทรงกลมซะส่วนใหญ่ใช่ไหมเราต้องศึกษาเรื่องวงกลมเหมือนกันนะฮะในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าแบบลึกขนาดนั้นก็ต้องรู้บ้างว่ามันเป็นยังไงนะครับเออพูดมากเจ็บคอก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราจะมาวาดอีกสักภาพนึงแล้วกันนะเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากที่สุดนะโอเคขอคิดแป๊บเป็นสีก่อนนะครับผมจะวาดเป็นมุมกล้องอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับวาดเป็นแบบโครงตัวเป็นอย่างนี้โครงตัวผมสอนวาดไปแล้วนะฮะใน EP หลาย EP อ่ะมี2 EP ที่ผมสอนวาดโครงตัวผู้ชายผู้หญิงนะครับถ้าอยากให้ผมสอนวาดละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคอมเมนต์กันมาให้ผมสอนวาดอะไรละเอียดขึ้นนะครับผมจะได้แบบเน้นที่ตรงนั้นที่สุดนะแล้วก็เอามาสอนท่านผู้ชมกันนั่นเองนะครับโอเคติกันได้ว่าคลิปผมมีอะไรต้องปรับปรุงนะครับคือมันติกันได้ก็เป็นมนุษย์เราเนาะก็ต้องมีพลาดกันบ้างนะครับคือผมก็พยายามจะปรับปรุงไปเรื่อยๆในส่วนที่ผมผิดพลาดไปนะเนี่ยนอกเรื่องอีกแล้วนอกเรื่องทุกคลิปเลยนะครับตลกดีว่ะโอเคแล้ววาดนมต่อเลยเอ้ยทุยพูดนมไม่ได้พูดหน้าอกดีกว่าแล้ววาดหน้าอกต่อเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมมันจะมีเหมือนอะไรสะพายอยู่เหมือนกระเป๋าที่ผมบอกนะฮะเป็นแบบวงกลมแล้วมีเหมือนแบบผู้หญิงสะพายวงกลมสองข้างเหมือนกระเป๋าแต่เป็นวงกระเป๋าที่อยู่ข้างหน้านะครับก็ครับก็คือลองเอากระเป๋ามาสะพายดูแล้วก็มองว่าไอ้กระเป๋านั้นส่วนนั้นน่ะเป็นวงกลมแล้วไอ้สายสะพายอ่ะเป็นส่วนที่เขาสะพายอยู่นะครับแต่ไม่ต้องวาดลงไปนะสายสะพายเออวาดแบบให้เห็นภาพก็พอว่ามันแบบเออมันห้อยลงมาเหมือนแบบเป็นหยดน้ำติ่งห้อยลงมาแบบเป็น2อันนะครับคือน่าจะเห็นภาพกันแหละนะอธิบายไปยิ่งงงนะครับต้องให้ดูภาพแล้วก็วาดตามถึงจะเข้าใจนะคือหน้าอกมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนจะดูง่ายแต่ว่ามันก็ต้องวาดให้แบบถ้าเน้นความให้มันดูสมจริงอ่ะมันก็ต้องคิดมากๆหน่อยนะฮะคิดแบบความหลักการความเป็นจริงของแรงโน้มถ่วงหรือว่าอะนาโตมีอะไรอย่างนั้นด้วยนะมันหลายๆเรื่องอ่ะเออแต่ว่าหลักๆแล้วถ้าฝึกไปตามที่ผมบอกอ่ะก็อาจจะได้อยู่นะฮะอาจจะได้อยู่เลยคือผมไม่การันตีว่าทุกคนจะเก่งภายในคลิปเดียวนะฮะไม่ได้เก่งภายในคลิปเดียวดูคลิปนี้คลิปเดียวอ่ะไม่สามารถทำได้เลยถ้าทุกคนไม่ลองทำดูนะครับทุกคนไม่ลองแบบวาดดูนั่นเองผมขอพูดไปเลยว่าการกระทำสำคัญกว่าความที่เราคิดอย่างเดียวนะครับก็เป็นเรื่องจริงนะที่แบบทุกคนน่าจะรู้กันดีนะครับนี่ประมาณนี้ปุ๊บนี่เออก็จะเห็นภาพกันเลยว่ามุมมองของหน้าอกเป็นยังไงแล้วก็หน้าอกออกมายังไงอะไรอย่างนั้นนะครับนะฮะคือแบบคือผมจะวาดให้ดูอีกรอบนึงอีกครั้งเดียวเลยเออนี่ไม่รู้จะวาดอะไรละเหนื่อย ก็เป็นมุมมองอีกมุมมองนึงนะครับจากมุมข้างๆเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยเนี่ยวาดอย่างนี้เลยก็ได้นะครับนี่เป็นแบบเป็นย้อยลงมานะครับแต่ไม่ต้องวาดไอ้วงกลมไอ้ตรงนั้นนะเออวาดแค่แบบเหมือนมันย้อยลงมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าวงกลมไปแปะตรงอะไรอะตรงหน้าอกนะมันเป็นแบบเหมือนอะไรย้อยอย่างงี้มันไม่ใช่แบบเหมือนลูกบอลไปแปะตรงอะไรสองข้างนะครับนมคือหน้าอกอ่ะมันเป็นประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดเนี่ยเออผมพูดถึงคนเข้าใจผิดนะบางคนถ้าใครรู้อยู่แล้วก็ผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วกับเรื่องนี้นะครับ ไม่รู้อ่ะเออรู้ป่าวะนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะไม่มีอะไรมากนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไซส์เล็กล่ะที่หน้าอกเล็กล่ะจะเป็นยังไงนะครับแรงโน้มถ่วงที่ลงมาลงไปอาจจะก็น้อยลงนะครับมันก็ทำให้หน้าอกอ่ะมันเชิดคือแบบตึงขึ้นนะตึงแบบคือมันเหมือนลูกโป่งเหมือนลูกโป่งน้ำที่มีน้ำน้อยอยู่ข้างในนะลูกโป่งมันก็จะไม่ห้อยลงมาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าใครแบบหน้าอกใหญ่มากๆนะครับหน้าอกใหญ่มากๆมันก็จะห้อยลงมาก็ตามหลักความเป็นจริงของลูกโป่งนะไม่เชื่อลองเอาลูกโป่งถือไว้แล้วก็ใส่น้ำเยอะๆกับใส่น้ำน้อยๆดูนะครับว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับก็วาดตามนั้นแหละนะคือแบบมันก็จะไม่ย้อยใช่ไหมถ้าแบบน้ำมันน้อยหรือว่าลูกขนาดลูกโป่งเล็กนะครับเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูนะว่าขนาดลูกโป่งขนาดหน้าอกมีส่วนที่ทำให้การโน้มถ่วงหรือแรงโน้มถ่วงเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมจะพูดยังไงดีว่าเออน่าจะเข้าใจกันแหละ
นะประมาณนี้นะประมาณนี้นี่ประมาณนี้เลยนะครับก็เหมือนอะไรสะพายอยู่นะคือพยายามให้ท่านคนมาเข้าใจมากมากที่สุดนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำให้งงขึ้นหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจอ่ะผมว่าผมเข้าใจอย่างนี้นะครับนี่ประมาณนี้แหละมันจะเป็นทรงอย่างเงี้ยลงมาจากแผ่นหน้าอกนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับคือต้องวาดย้ำให้ดูหลายครั้งเพราะว่ามันก็ยากอยู่สำหรับคนที่ไม่เคยวาดนะครับบางคนวาดหน้าอกคือแบบไม่เก่งเลยใช่ไหมถ้าจะวาดจริงๆผมเข้าใจนะคือเมื่อก่อนผมก็เป็นวาดไม่รู้เรื่องเลยคือผมแนะนำให้ไปเปิดคลิปแบบไม่ได้คลิปดิจะพูดอะไรของกูวะคือแนะนำให้ไปเปิดพวกภาพอนาโตมี่ดูหรือว่าภาพอะไรนะแล้วก็ฝึกสเก็ตตามนะมันจะทำให้ทุกคนฝึกได้เร็วขึ้นนะนี่คือเทคนิคของนักวาดหลายๆคนเลยนะครับนะโอเคประมาณนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะเพราะว่าผมวาดไปหมดแล้วนั่นแหละนะก็ประมาณนี้นะครับก็ไปวาดตามกันดูนะครับโอเคแถมอีกสักอันนะครับวาดไอ้วงกลมสองข้างติดกันแม่งเลยนะขออภัยที่มีคำหยาบคายนะมีแม่งมีกูอะไรงั้นผมก็ขออภัยกันด้วยนะเพราะว่าบางทีผมก็หลุดคือผมเชื่อว่าท่านชมบางคนไม่ซีเรียสมากนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เอ่ยแบบคำหยาบขนาดนั้นออกมานะฮะคือผมไม่อยากพูดคำหยาบให้ท่านชมดูไงผมเชื่อว่าคลิปผมจะมีพวกน้องๆหนูๆมาดูกันเยอะนะเด็กๆแบบคือบางทีก็ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับนี่ข้อคิดนี่เป็นไงล่ะช่องผมมีข้อคิดเยอะนะนอกจากการวาดรูปก็มีแบบข้อคิดด้วยนะนี่วาดนี้แม่งเลยคือเราตัวนมแบบหน้าอกใหญ่ทำให้แบบมันหนักนะคือใหญ่เกินไปก็ไม่ดีนะพยายามวาดให้มันแบบไซส์พอดีแล้วกันนะฮะหรือใครวาดไซส์หนักๆก็แล้วแต่ใครชอบใหญ่ก็วาดไปแล้วแต่คุณเลยนะครับคือผมไม่สามารถไปกำหนดความชอบของแต่ละคนได้นะโอเคนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่ตัดเส้นให้มันเข้มขึ้นโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมารับชมนะครับสวัสดีครับ